วันนี้มาเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวสิมากินข้าวแถวท่าเตียนมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับลูกต่อตอนนี้ก็อยู่แถวถนนท่าเตียนนะฮะไข่โผล่เนาะโอเคโอ้โหเมื่อกี้เราก็ข้ามถนนมานะครับตอนนี้อยู่แถวนี้แถวข้างหน้าวัดโพนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยๆกินนะครับช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักท่องเที่ยวไม่มีฮะฟ้าก็ครึ้มๆไม่ร้อนนะฮะกินอะไรดีนะกินง่ายๆแล้วกันวันนี้กินง่ายร้านนี้แหละง่ายๆครับเอาบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเอาน้ำใส่หมูกรอบด้วยนะน้ำจ้ะข้าวหมูแดงหมูกรอบมันมีน้ำโอเคกินง่ายๆฮะกินง่ายๆแถวท่าเตียนก็มีร้านอาหารเยอะแยะนะครับร้านเค้กร้านกาแฟแต่ว่าหลายๆร้านก็เป็นอารมณ์สไตล์คาเฟ่มีตังค์เยอะหน่อยก็นั่งกินสบายๆแต่ช่วงนี้ต้องประหยัดครับกินง่ายๆอย่างนี้แหละครับชามละ40กว่าบาท50บาทก็อิ่มแล้วป้าเขียนว่าอะไรวะชัยชวนชิมราคา50บาทนะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันมาแล้วอันนี้บะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนนี้ก็หมูแดงหมูกรอบง่ายๆนี่มีหมูกรอบเหรอโอเคโอเคเอาว่าเดี๋ยวซอยก่อนดีกว่าเอ๊ะมันมีปุ่มพอสป่าวะปุ่มแบบปุ่มแบบเดี๋ยวถ่ายใหม่ไม่มีไม่มีอ่ะเสร็จเลยนะ